กับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.net นะคะแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage สวทตรังไลน์นะคะวันนี้สามารถติดตามรายการสดทั้งภาพและเสียงได้แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังคุณฟังคะวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดของการจัดงานยางพาราแห่งชาติครั้งที่1นะคะรับเบอร์เอ็กโป2023มาฝากกันนะคะโดยท่านผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยคุณสุรพลแจ้งสว่างนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนะคะต้องให้เล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าบอกมีประชาชนชาวตรังบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการจัดมาแต่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแล้วก็บางทีก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะเราปลูกยางเป็นที่แรกในประเทศไทยแต่ว่าบึงการเนี่ยไปจัดยางแบบยิ่งใหญ่กว่าเรามากล่าสุดท่านนายกไปเปิด EEC ก็เป็นเรื่องยางอีกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการจัดงานครั้งนี้ของเราที่มันออกมาแบบยิ่งใหญ่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังของเราเนี่ยค่ะสำนักงานตรังสาขาตรังของเราเนี่ยได้เดินเรื่องยังไงไปของบมายังไงทำให้การยางแห่งประเทศไทยถึงได้อนุมัติงบมาให้เราได้เยอะขนาดนี้ค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับในส่วนของการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติครั้งที่1นะครับหรือ Rubber Expo 2023นะครับเป็นเรื่องของคนตรังโดยเฉพาะก็ว่าได้นะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยซึ่งก็เกิดมาจากพี่น้องชาวสวนยางนะครับลูกหลานชาวสวนยางในจังหวัดตรังนะครับได้จากการได้มาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านขจรศักดิ์เจริญโสภาท่านก็มีความคิดว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรกที่นำยางพารามาปลูกเมื่อปี2442หรือเมื่อ124ปีที่แล้วนะครับแล้วทำไมการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติทำไมจังหวัดตรังไม่จัดให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังนะครับทั้งบางจังหวัดเนี่ยเพิ่งปลูกยางได้มาหลังจังหวัดตรังอีกตั้งเป็นหลายสิบปีนะครับแต่เขาจัดงานวันยางพาราซึ่งก็เป็นที่มาของว่าทำไมชาวตรังว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือรู้สึกว่าจังหวัดตรังเนี่ยแทบทั้งที่มาผ่านมาในหน่วยงานของรัฐก็ตามนะครับอันที่จริงยางพาราเป็นถิ่นกำเนิดที่มาปลูกในจังหวัดตรังของเราเป็นที่แรกของประเทศไทยก็จริงแต่ว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญนะครับไม่ใช่ไม่เห็นความสำคัญนะครับก็คืออาชีพชาวสวนยางนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่งออกทั้งในรูปของผลิตพันยางผลิตพันจากไม้ยางพาราเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนล้านนะครับเป็นอันดับต้นๆของสินค้าส่งออกทางการภาคเกษตรนะครับแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยจะบอกได้ว่าแทบจะบอกได้ว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกยางมีพื้นที่ปลูกยางมากเป็นอันดับต้นๆประมาณลำดับ4หรือ5ค่ะนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการส่งออกยางพารามาตั้งแต่ปี2536นะครับเป็นแชมป์โลกมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับก็เล็งเห็นถึงคุณูปการของท่านพระยารัศดานุประดิษฐ์ผู้นำยางพารามาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยเนี่ยครับก็เลยมีการพูดคุยและท่านผู้ว่าก็ได้พูดคุยกับกยธ.หรือการยางนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังนะครับก็ได้เกิดความคิดที่ตรงกันว่าเราควรจะจัดวันยางพาราแห่งชาตินะครับที่จังหวัดตรังในปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ใช้
คำว่าวันยางพาราแห่งชาตินะครับไอ้ที่ผ่านมาเราก็มีการจัดอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องหรืออาจจะดูแบบธรรมดาพื้นๆนะครับแต่ปีนี้การยางแห่งประเทศไทยก็ได้รับงบสนับสนุนในการจัดงานนะครับโดยทางมอหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องของสถานที่นะครับซึ่งจะมีการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังนะครับในช่วงวันที่6ถึง10เมษายน2566นี้นะครับซึ่งตามสื่อต่างๆก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้เกษตรกรชาวสวนยางก็ดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงหรืออาจจะไปทั่วประเทศแล้วนะครับซึ่งจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเชิดชูคุณูปการของท่านพระยารัศดานุประดิษฐ์นะครับมหิศรภักดีซึ่งก็เป็นผู้ที่นำยางมาปลูกจากมติครม.เมื่อวันที่21ธันวาคม2547มีมติให้วันที่10เมษายนของทุกปีเป็นวันยางพาราแห่งชาตินะครับแล้วก็พระยารัศดานุประดิษฐ์เป็นบิดาแห่งยางพาราไทยนะครับซึ่งก็ในการนี้ก็มีความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนต่างๆซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยางก็ดีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับทราบข่าวว่าจะมีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้บางผลิตภัณฑ์บางอย่างก็จะมาจากทั่วประเทศนะครับซึ่งจะเป็นจุดรวมของการแสดงนวัตกรรมและก็ผลิตพันยางทั้งในส่วนของการนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าเป็น อะไรได้หลายๆอย่างเมื่อวานเห็นเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าซึ่งเมื่อวานก็มีได้มีการแถลงข่าวร่วมกันไปแล้วนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแล้วก็ทางกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยก็มีท่านผู้อำนวยการเขตภาคใต้ตอนกลางนะครับแล้วก็ทางมอ.ก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์ชุมพลนะครับก็ได้มาร่วมทั้งภาคเอกชนก็มีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะครับหอการค้าจังหวัดตรังนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวอย่างค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งชาวตรังทั้งเกษตรกรชาวสวนยางนะครับทั้งภาคเอกชนอะไรต่างๆหรือผู้มีส่วนร่วมในเรื่องของกิจการยางนะครับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีหรือภาคการเกษตรในส่วนต่างๆก็คงจะได้ชมรับชมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง10เมษายน2566นะครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการประกาศการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราก็มีการประชุมกันหลายรอบเลยนะคะมีการตั้งคณะกรรมการในภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะดูแลงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะว่างานนี้จัดขึ้นมาเพื่อคนตรังทุกคนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็มีไอเดียดีๆที่จะไปต่อยอดนะคะในส่วนยางของท่านนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่า 6-10 เมษายนนี้อย่าลืมไปเจอกันในงานวันยางพาราแห่งชาติครั้งที่1ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังทีนี้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ากิจกรรมภายในงานเราจะเตรียมอะไรเอาไว้บ้างเห็นบอกว่ามีทั้งเวทีเสวนาการประกวดแข่งขันแล้วก็มีร้านสินค้าเยอะแยะมากมายไปวางจำหน่ายด้วยก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมจะมีทั้งทางด้านของการแสดงนวัตกรรมต่างๆซึ่งบางชิ้นอาจจะไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยก็จะได้เจอในงานนี้เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะล่าสุดนะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เฮงทุนสนับสนุนสากลตกยบ้านหนองครกจังหวัดผลิตหมวกนิรภัยนะครับอันนี้บางท่านอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปหน่อยนึงนะครับหมวกนิรภัยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นหมวกกันน็อกซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นหมวกที่
ช้ในการป้องกันการกระแทกในเรื่องของในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณนั้นใช่ไหมคะโอ้คือแบบพวกเซฟตี้ในโรงงานอุตสาหกรรมเขาใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเซฟตี้เฮลเมทถ้าหมวกกันน็อกเนี่ยหมวกนิรภัยที่สวมใส่เพื่อหมวกกันน็อกเนี่ยจะใช้คำว่าเฮลเมทค่ะเฮลเมทเฉยๆใช่อันนี้เป็นเซฟตี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยในการในงานโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งทางกยธ.เนี่ยการยางนี่ก็ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการผลิตนะครับหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงนี่นะครับก็จะนำมาโชว์ได้คุยกับทางคุณมนัสหมวดเมืองซึ่งเป็นประธานสากลหนองครกจำกัดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งทำแม่แบบนะครับทำแม่แบบแล้วก็ออกเขาเรียกว่าอะไรครับตัวอย่างตัวอย่างที่เป็นเหมือนของจริงทุกอย่างนะครับเป็นสินค้าต้นแบบนะเป็นตัวต้นแบบเนี่ยจะเสร็จทันแล้วก็ได้นำมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าทางต่างประเทศเนี่ยสนใจมากโทรมาจะขอซื้อลิขสิทธิ์บ้างจะมาร่วมหุ้นบ้างนะครับก็เป็นนวัตกรรมที่คิดว่าอาจจะเป็นใบแรกของโลกที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับโดยเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดตรังนะครับท่านอาจจะคุ้นเคยสากลหนองครกจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตหมอนยางพาราลำดับแรกๆของประเทศไทยนะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ที่นอนยางพาราเสาหลักนำทางยางพาราแบรีเออร์หุ้มยางพาราอะไรต่างๆเนี่ยผลิตภัณฑ์มากมายที่จะนำมาแสดงในงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนเลยไม่ว่างานไหนก็จะมาเจอที่นี่เป็นงานแรกและก็ในส่วนของกิจกรรมก็จะมีการเสวนาในเรื่องของวิชาการมีการประชุมกรรมการเครือข่ายระดับเขต6จังหวัดภาคใต้ตอนกลางนะครับนะคะมาประชุมกันที่เราเลยประมาณ250คนนะครับส่วนหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของเงินที่จะเข้ามาในจังหวัดตรังเนี่ยผมว่าคิดว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่พักก็ดีโรงแรมการอาหารการกินต่างๆก็จะมีรายได้ในส่วนของคนที่จะเข้ามาร่วมงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนก็จะมีการสนับสนุนในด้านต่างๆซึ่งกิจกรรมที่มีทั้งกิจกรรมบันเทิงกิจกรรมวิชาการเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่างานรับเบอร์เอ็กซ์โปเนี่ยจะมีแต่เรื่องของวิชาการจะมีแต่เรื่องของธุรกิจนะครับเรามีครบทุกอย่างนะครับวิชาการเราก็มีงานบันเทิงในส่วนของบันเทิงก็จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครครบแล้วเรียบร้อยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะผิดหวังเพราะอาจจะส่งใบสมัครช้าก็เราก็ต้องแจ้งไว้ว่าขอเป็นในปีหน้าก็แล้วกันนะครับในส่วนของคนที่มาสมัครเรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนไปแล้วนะครับจำนวนที่ได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของความสวยความงามก็จะมีการประกวดธิดาชาวสวนยางนะครับโดยเปิดโอกาสให้สาวงามลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยใน6จังหวัดในเขต6จังหวัดภาคใต้ตอนกลางนะครับได้ส่งลูกหลานเข้ามาประกวดนะครับภายใต้กติกาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มสีสันในเรื่องของความสวยความงามนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงดนตรีของนิสิตหรือนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดตรังนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของคนตรังในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของน้องๆ นักเรียนก็มีการประกวดสุนทรพจน์นะครับในส่วนของการประกวดสุนทรพจน์ของนักเรียนมัธยมนะครับก็จะมีรางวัลมีรางวัลมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็กิจกรรมที่ลูกหลานของท่านได้เข้ามาร่วมก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการที่จะจัดงานรับเบอร์เอ็กซ์โป2023หรืองานวันยางพาราแห่งชาติครั้งที่1จังหวัดตรังเนี่ย
นะเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความหลากหลายค่ะครับเยอะแยะมากมายนะคะ บอกแล้วว่าพลาดไม่ได้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของเราต้องไปงานนี้ค่ะแล้วท่านก็จะได้เห็นอะไรดีๆจากงานนี้เยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เมื่อวานในการแถลงข่าวเราเห็นมีกิจกรรมหนึ่งที่ทางกยท.ได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกพืชร่วมยางนอกจากกาแฟเมื่อวานต้องเล่าให้ฟังถึงกาแฟเมื่อวานแล้วนอกจากกาแฟเมื่อวานนี้ท่านผู้อำนวยการเขตนะคะท่านเขตเนี่ยท่านบอกว่ามีโกโก้ด้วยนะมีโกโก้ด้วยนะท่านแอบมากระซิบเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าณวันนี้การยางแห่งประเทศไทยสาขาตรังของเราเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเรื่องของพืชร่วมยางอะไรยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากราคายางที่ค่อนข้างจะมีราคาไม่แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของราคาของสินค้าเกษตรของไทยทั่วๆไปนะครับว่าในโดยเฉพาะในเรื่องของราคาขึ้นบ้างลงบ้างตามแต่สถานการณ์ของโลกบ้างตามดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในส่วนของการปลูกพืชแซมหรือการประกอบอาชีพเสริมที่ขอรับทุนสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยนะครับทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชร่วมยางซึ่งเป็นรายได้มีทั้งรายได้ที่ได้ทุกวันเป็นรายได้ที่ได้ทุกเดือนนะครับนอกเหนือจากพืชหลักที่เราได้ปลูกไว้แล้วเช่นยางพาราหรือพืชอื่นๆที่ได้รับสนับสนุนการปลูกแทนนะครับยางพาราปาล์มน้ำมันหรือพืชยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพวกผลไม้พวกทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางที่จะโค่นล้มต้นยางเก่าเพื่อปลูกพืชชนิดใหม่มีเป็นทางเลือกที่จะให้ท่านอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันก็ขอทุนปลูกปาล์มน้ำมันจะขอปลูกทุเรียนกระแสทุเรียนกำลังมาแรงก็มีโอกาสที่จะขอปลูกทุเรียนหรือปลูกปาล์มน้ำมันหรือปลูกยางอย่างเดิมก็ได้นะครับอันนี้ในส่วนของการปลูกพืชแบบผสมผสานเพราะว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างก็มีการแนะนำทั้งทางด้านวิชาการนะครับทั้งด้านอื่นๆซึ่งมีความจำเป็นที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับรู้นะครับนอกจากการสนับสนุนในเรื่องเงินทุนแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของวิชาการค้นหาพันธุ์เช่นศึกษาวิจัยเรื่องพันยางนะครับเรื่องปุ๋ยที่เหมาะกับยางในแต่ละชนิดของดินซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ละชุดดินก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของความสมบูรณ์ของดินนะครับความสมบูรณ์ของดินหรือสภาพแวดล้อมที่ตรงไหนที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดอื่นปลูกปาล์มน้ำมันบ้างปลูกผลไม้ทุเรียนอะไรพวกนี้ก็จะมีในส่วนของวิชาการที่จะเสริมเข้าไปเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่เราได้ลงทุนปลูกพืชชนิดหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาราคาตกก็บางครั้งก็เป็นการบั่นทอนกำลังใจในเรื่องของความคาดหวังที่จะได้มีรายได้จากพืชที่อยากจะปลูกนะครับหรือต้องการจะปลูกตามภาวะตลาดก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มีครบถ้วนในเรื่องของทั้งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของพันยางท่านบางคนอาจจะสนใจเรื่องพันยาง3904มันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงข้อดีของเขาเป็นยังไงนะครับเขาต้องการพื้นที่แบบไหนอะไรต่างๆเนี่ยจะมีพร้อมที่วันยางงานวันยางพาราแห่งชาติ 6-10 เมษายนนี้ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นย้ำกันอีกทีนึงห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับงานวันยางพาราแห่งชาติครั้งที่1นะคะ Rubber Expo 2023ซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าเราเนี่ยมีต้นทุนที่แบบดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่และท่านก็อยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมเราให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนยางค่ะนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยากรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะได้เพิ่มผลผลิตกันมานะคะมีการแข่งขันกรีดยางด้วยใช่ไหมคะรู้สึกจะแข่งขันกรีดยางด้วยครับมีกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมในเรื่องของการประกวดธิดาชาวสวนยางการแข่งขันสุนทรพจน์แล้วก็การแข่งขันกรีดยางซึ่งมีความสำคัญในงาน
ที่เกี่ยวกับยางพารานะครับค่ะการแข่งขันกรีดยางนะครับในคราวนี้ชิงเงินรางวัลโดยเฉพาะรางวัลที่1นะครับ 12,000 บาทโอ้โหก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรที่มีฝีมือในเรื่องของการกรีดยางนะครับแต่ละจังหวัดในเขตภาคใต้ตรงกลาง6จังหวัดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าชิงเงินรางวัลในครั้งนี้นะครับโดยรางวัลที่1ก็ 12,000 บาทรางวัลที่2ก็ 8,000 บาทนะครับรางวัลที่3ก็ 5,000 บาทรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีฝีมือในด้านการกรีดยางนะครับก็เตรียมฝึกเตรียมทบทวนนะครับแล้วก็จะได้มาโชว์ในงานนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเสวนาในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องโรคใบร่วงชนิดใหม่นะครับซึ่งกำลังเป็นปัญหาของพี่น้องชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศนะครับมีการสัมมนาในเรื่องของการป้องกันหรือการฟื้นฟูเรื่องของโรคใบร่วงชนิดใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของจังหวัดตรังเราได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของโรคใบร่วงชนิดใหม่เนี่ยจำนวน1ล้านบาทเพื่อที่จะเป็นแปลงทดลองใช้จะใช้แปลงไหนที่เหมาะกับการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับซึ่งจะมีทางสถาบันวิจัยยางที่เป็นหน่วยส่วนหนึ่งของการยางแห่งประเทศไทยจากกรุงเทพนะครับท่านดร.กฤษดาสังสิงห์ผู้มีความชำนาญในเรื่องของโรคยางโดยเฉพาะก็จะลงมาจัดสัมมนาด้วยตนเองและท่านจะเป็นผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันที่10มกราวันที่10เมษายนนะครับที่จะมีการเสวนาในเรื่องของโรคใบยางชนิดใหม่นะครับส่วนการเสวนาทางวิชาการอีกหลายส่วนที่น่าสนใจในเรื่องของนวัตกรรมยางก็ดีในเรื่องของธุรกิจการธุรกิจเกี่ยวกับยางนะครับซึ่งงานนี้จะมีการเซ็น MOU ในของส่วนของการยางแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยจะมาลงนามใน MOU เกี่ยวกับสวนยางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนหรือ FSC นะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ผู้ซื้อตลาดต่างประเทศเนี่ยจะตอนนี้เริ่มมีมาตรการเกี่ยวกับFSC หมายถึงว่าเราจะต้องไม่สวนยางที่มาของไม้ยางก็ดีหรือผลิตพันยางก็ดีนะครับที่ต่างประเทศเขาจะรับซื้อไปผู้ซื้อเนี่ยเขาจะกำหนดว่ามันจะต้องมีมาตรฐาน FSC มันจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากสวนยางที่อยู่ในเขตที่เป็นเขตอย่างเช่นเขตห่วงห้ามของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้และทำให้มาตรฐานการทำสวนยางอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นผลประโยชน์ในการหนึ่งในการกีดกันทางการค้าทางประเทศทางยุโรปนะครับซึ่งเมื่อวานก็มีทางบริษัทที่เป็นบริษัทรองเท้าที่ค่อนมีชื่อเสียงนะครับบริษัทเบอร์เคนสต็อกจากเยอรมันนะครับเขามาดูสวน FSC ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาเมื่อวานผมก็ได้ไปร่วมกับทางท่านผู้อำนวยการเขตภาคใต้ตอนกลางนะครับได้นำชาวต่างชาติซึ่งจะมาติดต่อธุรกิจในเรื่องของการซื้อขายนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้นำไปดูที่ของในพื้นที่ตำบลคลองปางอำเภอรัศดานะครับซึ่งเราต้องเน้นให้เกษตรกรได้รับทราบว่ามันมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีมาตรฐาน FSC อันนี้นะครับนอกนั้นก็มีเรื่องของการต่อต้านในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านะครับ deforestationซึ่งก็เป็นศัพท์ใหม่นะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วมันมีส่วนสำคัญในการที่เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องรับรู้และก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างถ้าคิดว่า
ป็นเรื่องที่ไกลตัวตอนนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆของผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะมารวมกันอยู่ในงานนี้ในงานนี้ครับผมค่ะนะคะแล้วในส่วนของสินค้าที่เอามาจำหน่ายล่ะคะสินค้าที่นำไปจำหน่ายนะครับทางมอ.ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยก็ได้เตรียมบูธไว้เพื่อให้ท่านประกอบกิจการในเรื่องของแปลงผลิตพันยางก็ดีนะครับร้านค้าเก็บวัสดุทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็มีการตอบรับที่จะเข้าร่วมงานนี้อย่างค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะสนใจจะมานำสินค้ามาจำหน่ายหรือมาโชว์นะครับก็ให้ติดต่อประสานกับทางมอ.โดยตรงนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ทางมอ.เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่นะครับที่จะจัดงานในครั้งนี้นะครับสินค้าที่ค่อนข้างจะได้รับความสนใจเมื่อวานก็บางส่วนนะครับที่โชว์ไปในงานแถลงข่าวนะครับที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋าท่านสุภาพสตรีนะครับซึ่งค่อนข้างสีสันเนี่ยก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวเมื่อวานนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นการเอาผลิตภัณฑ์ของยางพาราเนี่ยไปทำเป็นเสื้อเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นเสื้อกางเกงเป็นชุดแฟชั่นนะครับซึ่งเขาเพิ่งกลับจากการแสดงแฟชั่นวีคที่กรุงเทพมานะครับแล้วก็ยินดีที่จะนำมาโชว์อย่างน้อย8ชุดนะครับ8ชุดแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งแปลกตาที่ไม่ค่อยหาชมกันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้คิดว่าท่านที่ได้เข้ามาร่วมชมก็คงจะไม่ผิดหวังนะครับค่ะนะคะนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของงานวันยางพาราแห่งชาติครั้งที่1รับเบอร์เอ็กโป2023นะคะ 6-10 เมษายนนี้อย่าลืมไปเจอกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชุมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาตรังนะคะท่านสุรพลแจ้งสว่างและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net อย่าถามว่าฉันเป็นใคร